กดตัวนี้ใช่ไหมครับพี่ดูตัวต่อก่อนครับก็ต่อข้อตรงนี้แต่เดี๋ยวผมมาทำให้ก็ได้ข้อตรงนี้แล้วก็กดความเข้มข้นของมันกดแก้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะทำอะไรให้เราต่อตัวนี้ก็คือต่อตังนี่แหละครับพี่มันก็ให้เราเปิดแต่ว่าผมจะยังไม่เปิดตัวนี้มันจะใช้เวลาอยู่3นาทีเนี่ยผมจะให้มันทำไปก่อนสักนาทีนึงโดยที่ไม่เปิดเพราะมันจะได้ประหยัดแก๊สแล้วไม่งั้นก็เปิดทิ้งไม่ถึงนาทีนึงครบ3นาทีแล้วใช่ครับให้ผ่านไปสักนาทีนึงก็ได้ครับเพราะมันจะได้ประหยัดกว่าเสียงข้าวตาอันนี้ NO2 คือที่ต้องแคร์เพราะว่าเราจะได้ดูว่าเครื่องเราเซ็นเซอร์มันแม่นหรือเปล่าว่าตรงเนี้ยเด่นสุดก็คือเวลาจ่ายแก๊สมันจะตรงตามโดสที่เราต้องการให้คนไข้ไม่แคร์ก็ได้แต่ว่าเครื่องมันก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนรถไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเฟลมากใช่ไหมแต่จะแสดงค่าถ้าเราทำถูกต้องทุกอย่างมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาพี่ก็เวลาใช้จริงมันขึ้นอยู่ที่ยูสเซอร์นะถ้าเกิดใช้แล้วตรงนี้เขาไม่รักษามันจะมีน้ำเข้ามาในหม้อน้ำตัวนี้เราก็ต้องดูดออกแล้วก็ตัวฟิลเตอร์หรือวอเตอร์แท็บตัวนี้วอเตอร์แท็บตัวนี้ฟิลเตอร์ครับก็ถ้าดูแลมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันปล่อยให้น้ำเข้าเซนเซอร์มันก็พังได้และอีกอย่างไอตัวปลั๊กไฟเนี่ยครับอันนี้ก็สำคัญพี่เพราะว่ามันระบุมาเลยว่าทุกเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาแล้วผมก็บอกทุกที่แต่ทุกที่ไม่เคยเสียบเลยประหยัดไฟหรือเปล่าเขาเป็นยิ่งมันกินไฟนิดเดียวพี่เนาะดูจากตัวเครื่องไม่มีฮีเตอร์ไม่มีอะไรเนาะใช่ครับมันมีเซ็นเซอร์เลี้ยงที่เป็นเซ็นเซอร์นะสำคัญครับต้องมีไฟเลี้ยงนะอยู่จุดไหนครับอยู่ในเครื่องพี่อยู่ในเครื่องมันอาจจะต้องสำรวจกับติดป้ายให้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวผมไปบอกอีกรอบนึงปัญหาคือเขาก็ไม่มีปลั๊กตัวนี้แหละครับแต่ว่าไอ้ตัวหัวเนี่ยมันมีเปลี่ยนแบบ2รูธรรมดาก็มีแต่ผมมองว่าถ้าแบบ2รูธรรมดาเนี่ยเวลามันหลุดง่ายน่าจะเอาแบบนี้จะดูแน่นกว่าแล้วมันมีแน่นจริงแต่ข้อเสียคือปลั๊กทั่วไปแบบนั้นน่ะมีครับเสียบไม่ได้ใช่มั้ยแบบนี้ก็มีครับแบบใน2มันมีหมดทุกชนิดของปลั๊กไฟครับเขามีไว้อยู่ในชุดของอยู่แล้วใช่ครับแต่ผมจะเปลี่ยนให้อันนี้ก็เปลี่ยนน่าจะแบบแรกเรานี่ปิดแก๊สก่อนครับประหยัดติดแก๊สไว้ก่อนนับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาจัดการอันนี้ก็คือมันผ่านละแคลผ่านถ้าไม่ผ่านมันจะเป็นไงกระบะเสร็จมากดต่อไปที่เหลือก็แล้วมันก็จะบอกทีก็คือ20ออกตุเบอร์ทีนี้เราก็มาแคล NO ว่าเปลี่ยนถังนะครับเพราะว่านี่มันจะเป็น NO2 มันจะมีเขียนบอกตรงนี้อยู่พี่มันดีพอดีโต๊ะมันของเครื่องนี้สเตตยุ่งจานง่วงเลยคือมันพูดอีกตัวขึ้นเยอะนะครับอันนั้นเป็นในติดอีกตัวหนึ่งรุ่นเก่าอันนั้นได้แคลไหมพี่แคลสองปีละครั้งสองครั้งปีละครั้งของผมรุ่นเก่าแบบนั้นก็มีแต่ว่าแคลปีละ2ครั้งนะครับเห็นทางบริษัทแต่นั้นอยู่มหาลัยเขาบอกปีละครั้งแต่เจอมา PM ให้เดือนละครั้งครับแต่ว่าแคลปีละครั้งวางต่ำได้ไหมครับหรือว่าต้องวางสูงเท่านั้นได้ต่ำก็ได้นะผมเพราะว่าข้างบนมันเป็นยังไงลูกถังมันเบาด้วยใช่มันเบามากเลยอ่ะกลัวมันเหวี่ยงลมนะครับมันจะมีความเข้มใช่ครับอันนี้เป็น NO นี่จะบอกว่านี่คือเปิดเท่าไหร่ครับในติดออกซายไม่ครับคือเปิดมาเลยใช่ไหมคือจริงๆถ้าเราอยากประหยัดแล้วก็อันนี้คือ25คือความเข้มข้นของมันในถังเนี่ยแล้วกด25ก็ปล่อยให้มันรันไปก่อนปล่อยให้25รันไปก่อนสักนาทีนึงเราก็ยังไม่ต้องเปิดประหยัดแก๊สเหมือนเดิมเดี๋ยวให้มันความหกสิบรอบทีนี้ในกรณีอย่างนี้ใช่ไหมพี่ความเข้มข้นเนี่ยคือสมมติถ้าไม่มีการกด NO2 เนี่ยเขาให้กด15เหมือนเมื่อกี้เขากด15แต่ถ้าเกิดแก๊สเนี่ยแก๊สแคลเนี่ยมันเกินปีไปเนี่ยมันอาจจะมีค่าความเพี้ยนลงมันจะจืดลงหน่อยแล้วมันอาจเรากดสัก10ก็ได้คือกดน้อยลงแค่ให้เครื่องอ่านว่าได้10ตามที่เราอ่านเนี่ยก็คือเซ็นเซอร์วัดได้แค่นั้นก็พอแล้ว
คือแต่ช่วงนี้ถังมันใหม่ๆอยู่มันอ่านได้ตามอีเฟ่อยู่แล้วถังใช้ไปแล้วค่าเนื้อแก๊สอาจจะลดลงก็ได้หมายถึงแก๊สเราอาจจะหมายถึงว่ามันนานไปครับแต่เครื่องมันอ่านได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนซื้อใหม่มาเพราะปกติถังนึงมันจะแคลได้ประมาณ12ครั้งแต่เท่าที่ผมเคยทำอยู่ของซีนักเรียนผมได้ประมาณ15ครั้งก็ใช้สเต็ปนี้สเต็ปนี้ใช่ครับจะไม่เปิดแช่ไว้ใช่ครับรอเปิดตอนที่มันจะอ่านใช่ไหมครับความหมายมันก็เปิดแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นมาพอเราเปิดแช่ครับพอมันอ่านนานมันก็จะได้บิวติ้งกำลังอ่านใช่ครับ NO ใช่ครับตัวบน23ไปหาที่ทาร์เก็ตเป็น25ทาร์เก็ต25มันก็จะจับถ้าอยู่ในอย่างเงี้ยก็ผ่านแล้วครับเออเลอร์เท่าไหร่นะค่าความยอมรับตัวนี้ได้เออเลอร์นี่ถ้าต่ำกว่า20น่าจะเออเลอร์ครับตัวนี้เพราะตัวนี้มันถ้าสมมติแก๊สมันรอไปนานๆใช่ไหมเครื่องมันได้เราก็อาจจะกดมาถ้า20อาจได้10นี้มันก็ผ่านแล้วครับยกเว้นแก๊สถังใหม่เราก็ค่อยจะเอาขึ้นมา25เนี่ยมันจะนานถ้าเราเปิดทิ้งไว้เลยจะต้องผ่านเครื่องมันจะจบกระบวนการใช่ครับมันก็จะเปลืองเพราะแก๊สมันถังเหล็กของฟรีนักเรียนก็ซื้อแก๊สแคลไปรับชุดนึงแล้วก็สั่งเผื่อปีหน้า2เครื่องที่นี่กับที่10นะปกติ12ครั้งใช่ไหมครับได้15ครั้งทำได้15ประมาณนี้ครับก็ปีหนึ่งกี่ครั้งปีหนึ่งกี่ครั้งไม่ถึงแคลหรอครับใช่ครับครั้งเดียวหรือ2ทำเดือนละครั้งครับทำเดือนละครั้งใช่ครับทำเดือนละครั้งก็ทางนึงก็ได้ปีเดียวใช่ครับปีเพราะว่ามัน12ครั้งประมาณนี้ครับแก๊สมันก็อยู่ได้ประมาณ2ปีนะครับแต่แก๊สแคลเขาออกแบบมาก็เท่ากับถังละปีต่อปีใช่ครับอันนี้ก็เต็มอยู่รอบที่แล้วมันที่ว่าถังมันกลับไปมันหมุนไม่ออกเลยใช่ไหมพี่ที่ว่าถังเปิดวาล์วมาที่ผมส่งกลับไปเปลี่ยนใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะแล้วก็ปิดแก๊สนะครับอันนี้ก็ผ่านก็เถอะทีนี้เราก็มันก็จะเหลืออันนี้นะมันก็จะเหลือปั๊มโค้ดเนี่ยก็คือ1977โค้ดตัวนี้จะเป็นโค้ดเวลาเราจะเข้าไปแคลเครื่องในส่วนของอินิเชียลแต่ว่าโดยทั่วไปต้องเป็นผู้รู้ใช่ไหมใช่ครับก็ไม่แนะนำสำหรับผู้ใช้ใช่ครับมันเป็นแอดมินดีกว่าครับดีกว่าแถวปั๊มก็ไม่มีอะไรครับพี่เราก็ต่อตัวนี้เข้าไปพอแถวปั๊มเราก็ตั้งค่าปั๊มนี่ก็คือตัวลมที่จะปั๊มไนตริกออกไซด์จ่ายเข้าไปให้เราจริงๆแรงดันบางคนที่อยู่225นี่เราก็หมุนตัวนี้เข้าไปก่อนครับตรงนี่ครับพี่จริงๆเราถ้าจะให้เป๊ะจริงก็ตั้งแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเลยมันก็จะอยู่ประมาณ2ถึง3เนี่ยครับประมาณนี้ก็คือแค่นี้ก็คือถูกต้องแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าเครื่องเรามันไม่จ่ายเราก็กดขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือมันเช็คได้เท่ากับที่โอเคใช่มั้ยใช่แล้วก็กดถูกแค่นี้ครับแล้วปั๊มผ่านไปใช่ทีนี้ก็จะเหลือเวนก็คือโฟที่จะจ่ายแต่ต้องต่อครับเวนโฟคาลิเบตซิสเต็มเทสซึ่งตรงนี้ทางเทวดาเขาเป็นคนเรื่องขอมาจากเขาหรือว่ามันอยู่กับมันอยู่ใน
มันแยกไปอยู่แล้วมันอยู่ในกล่องตู้เก็บเขาแต่ผมก็ลืมทุกครั้งตัวนี้ก็จะเหมือนเซตจริงทุกอย่างคือจำลองมาจากเวลาใช้เซตจริงแต่ว่าเซตจริงจะต่อจากเครื่องมินทีเลเตอร์แต่ตัวนี้เราใช้โฟจากไปไล่ทีนี้จำลองว่าโฟเครื่องมันได้รับเท่ากันหรือเปล่าปกติมันจะตัวนี้จะต่อเข้าแชมเบอร์ใช่ไหมครับตัวนี้ต่อลงแชมเบอร์แล้วก็ไปต่อเข้าคอนเนคเตอร์ที่เขาปวดตัวนี้จำลองว่าเราต่อเข้าในตู้ตัวนี้ก็จะดูจากตู้อบกับมาวัดเข้าเครื่องว่าแก๊สที่เราจ่ายไปมันได้เท่าไหร่ตรงกันไหมเขาก็จะให้เปิดโฟไปที่10ลิตร10ลิตรใช่ครับประมาณ10ลิตรถ้าเก็บมันอยู่ที่10 มิลลิลิตรนี่คือผ่านแล้วครับรวดเร็วมากนี่ก็คือจบทุกอย่างเราก็แล้วก็คือจบแล้วแคลทีก็คือ20 เดือนแน่ครับอันนี้ก็สกิปทูโดแต่ว่าถ้าจะใช้ก็สกิปทูซิสเต็มเทสแต่ว่าก็คือต่ออย่างนี้แหละแล้วก็เปิดแก๊สให้มันระวังเครื่องก่อนใช้แค่นั้นแต่เวลาจะทำค่อยใช้จะใช้ค่อยทำแล้วก็สกิปทูโดไปได้เลยก็พอก็ให้เราก็กดศูนย์เพื่อสแตนบายอะลาร์มมันจะตั้งออโต้ให้เราเองตามเครื่องมันอยู่ในจอนี้ครับถึงเวลาใช้ก็เปิดแก๊สใช้ได้คือจบขั้นตอนเครื่องเบสใช่ครับ